สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะคะวันนี้วันอังคารที่10เมษายน2555อยู่กับคุณวนัยเย็นบุตรดิฉันธนวรรณปันธโชติค่ะเป็นยังไงบ้างครับหยุดยาวกันมา4วันด้วยกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีกิจใจทำงานเท่าไหร่นะเพราะว่าอีกไม่กี่วันทำงานก็จะหยุดอีกแล้วนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกแค่3วันก็จะหยุดอีกแล้วอีกแค่3วันเองนักลงทุนหลายคนก็แหมมาเปิดตลาดหุ้นมาแค่วัน 2-3 วันเดี๋ยวก็หยุดอีกแล้วนะต้องบริหารจัดการพอร์ตกันนิดนึงช่วงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่วันนี้เป็นไปได้ท่านอย่าเปิดพอร์ตเลยฮะเห็นตัวเลขแล้วโอ้โหแดงได้เต็มหน้ากระดาษเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นผู้ประกอบการนะครับวันนี้ต้องจับตาดูข่าวเศรษฐกิจให้ดีครับโดยเฉพาะการประชุมช่วงเช้านี้เลยของคณะกรรมการนโยบายบริหารพลังงานหรือว่ากบง.นะครับซึ่งเขาจะชี้แล้วล่ะครับว่าตกลงแล้วเราจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มน้ำมันเบนซินนะครับหลังจากปรับขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว3ครั้งด้วยกันมกราคมครั้งหนึ่งกุมภาพันธ์ครั้งหนึ่งมีนาคมครั้งหนึ่งและ16เมษายนนี้ก็จะดูอีกทีว่าจะเก็บหรือเปล่าวันนี้จะได้ผลสรุปนะฮะค่ะผลสรุปที่จะมีการหารือกันวันนี้ก็จะมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งก็มีหลายต่อหลายเรื่องที่ทางด้านของกบง.จะมีการพิจารณานะคะก็หัวโต๊ะในการประชุมครั้งนี้ก็ยังคงเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะคะคุณอารักษ์เช่นเดิมนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยแนวทางที่จะต้องมีการหารือกันเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ค่อนข้างจะติดลบมีการกู้ไปแล้วหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถรักษาสมดุลได้นะคะเขาบอกว่าน่าจะมีการพิจารณานะคะให้มีการเก็บเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในหลายประเภทค่ะอย่างเช่นน้ำมันเบนซิน91และเบนซิน95เนี่ยน่าจะเก็บเพิ่มอีก1บาท7สตางค์นะส่วนแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลนั้นอาจจะให้ชะลอจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ถ้าหากมีมติออกมาชัดเจนแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของเบนซิน95และ91ขึ้นมาสักประมาณ1บาทนะคะจะมีการหารือเรื่องของก๊าซ LPG ด้วยนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นในวันที่16เมษายนนี้ไหมอีก75สตางค์ส่วนก๊าซ NGV อันนี้ต้องรอผลการศึกษาจากสถาบันวิจัยพลังงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้ผลวันนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งมติทั้งหมดที่จะมีการหารือแล้วก็สรุปออกมาในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะก็อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะคะซึ่งในมุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคุณมนูลสิริวัลเนี่ยออกมาคอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันนะคุณมนูลว่าจริงๆถึงแม้จะเห็นด้วยกับเรื่องของการปล่อยให้มีการลอยตัวราคาพลังงานของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นก๊าซ NGV LPG หรือแม้แต่ราคาน้ำมันนะคะแต่ถ้าหากว่ามาดูโครงสร้างของบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างจะเป็นโครงสร้างที่อาจจะบิดเบือนเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการใช้เกมทางการเมืองเนี่ยมาทำให้เศรษฐกิจจะต้องเจอปัญหาซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาแทรกแซงเรื่องของพลังงานนะคะในช่วงที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศชาติใหม่ๆเนี่ยก็มีการปรับลดราคาน้ำมันเพื่อที่จะให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้มีการหาเสียงไว้นะคะแล้วก็เป็นการลดราคาในช่วงที่ไม่จำเป็นทำให้กองทุนขาดรายได้ขณะที่รายจ่ายยังคงมีต่อเนื่องเพราะต้องอุดหนุนทั้ง NGV แล้วก็ LPG กองทุนน้ำมันก็เลยติดลบไปถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมนะคะพอมาเจอปัญหาราคาน้ำมันแพงราคาก๊าซในตลาดโลกแพงขึ้นแบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็ขาดเครื่องมือในการแก้ปัญหากองทุนน้ำมันก็ติดลบไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้นโยบายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาวะสักเท่าไหร่นะคะถ้ากบง.เห็นชอบตามมติของกปช.ก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยนะครับอย่างกลุ่มเบนซินที่ว่าจะปรับขึ้นมา1บาทเนี่ยก็จะทำให้เบนซิน91ซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านใช้อยู่ราคาก็จะขยับจากณปัจจุบัน43บาท8สตางค์ขึ้นมากลายเป็น44บาท8สตางค์นะฮะส่วน NGV ตอนนี้ขายอยู่10บาทต่อกิโลกรัมก็จะขยับขึ้นมากลายเป็น10บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วน LPG ก็จะขยับขึ้นมา75สตางค์ต่อกิโลกรัมเพราะฉะนั้นจากปัจจุบัน20บาท38สตางค์ก็จะกลายเป็น21บาท13สตางค์ต่อกิโลกรัมวันนี้จับตาดูให้ดีครับผลประชุมน่าจะออกมาช่วงประมาณสัก11โมงถึงเที่ยงนะครับอีกหนึ่งเรื่องของวันนี้ครับที่ต้องจับตาดูเช่นเดียวกันปรากฏว่าเมื่อวานนี้โอ้โหทีมงานของท่านเศรษฐพงษ์มณิสุวรรณนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในกสทช.ดูแลด้านของกิจการโทรคมนาคมอยู่เนี่ย
บอกว่าท่านเศรษฐพงศ์จะมีการแถลงข่าวด่วนช่วงบ่ายวันนี้ด้วยแน่นอนนะครับว่าเรื่องสำคัญคงหนีไม่พ้นครับเกี่ยวข้องกับการประมูลใบอนุญาต 3G บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์หลังจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับวันที่4เมษายนเนี่ยแผนแม่บททั้ง3ฉบับมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเรียบร้อยและขณะเดียวกันครับก็มีการประชุมของคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดประมูลใบอนุญาต 3G นะครับท่านเศรษฐพงศ์มนิษฐ์สุวรรณนะครับกสทช.ให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนที่จะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้ครับว่ามีอยู่ด้วยกัน3แนวทางครับที่ประชุมคณะอนุเนี่ยมีการเสนอกันขึ้นมาอย่างแรกคือจะเอาขนาดของคลื่น45เมกะเฮิรตซ์เนี่ยมาซอยนะครับเป็น9ช่องก็ตกช่องละ5เมกะเฮิรตซ์ด้วยกันก็จะทำให้เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการรายเล็กสามารถเข้าร่วมการประมูลได้แนวทางที่2ครับก็คือแบ่งจาก45เมกะเฮิรตซ์นี้เป็น4ช่องนะครับแบ่งเป็น10, 15, แล้วก็10, แล้วก็10ก็จะทำให้เกิดการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่ว่าผู้เข้าร่วมประมูลจะมีเพียงแค่4รายเท่านั้นและแนวทางสุดท้ายครับก็คือแบ่งเป็น15, 15, 15ซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่1กับแนวทางที่2มากที่สุดเพราะว่าจะมีจำนวนผู้ประกอบการตั้งแต่4รายขึ้นไปแล้วก็เกิดการแข่งขันสูงสุดนะครับซึ่งที่ประชุมก็มอบหมายให้กับทีมที่ปรึกษาไปดูซิว่ามีข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางอย่างไรส่วนวิธีการประมูลอันนี้ที่หลายคนจับตาดูอยู่ว่าตกลงจะใช้แนวทางเดิมที่กทช.เคยระบุหรือไม่ก็คือ N-1 มีเข้าร่วมมีผู้เข้าร่วมการประมูล4คนก็จะเหลือผู้ที่สามารถประมูลได้3คนถ้ามีผู้เข้าร่วม3คนก็จะมีคนที่ประมูลได้เพียงแค่2คนปรากฏว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเห็นว่าให้ยกเลิกวิธีการนี้ครับเพราะถือว่าเป็นการกีดกันรายอื่นๆที่ต้องการเข้าร่วมการประมูลและกลัวว่าจะเกิดการฟ้องร้องตามมาส่วนเงื่อนไขการให้บริการเช่าโครงข่ายเพื่อให้บริการ 3G หรือที่เรียกกันว่า MVNO ก็ยังคงให้บริการได้อยู่ครับแต่ว่าเงื่อนไขการใช้ความจุโครงข่ายต้องปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการจากเดิมที่กำหนดไว้ของความจุโครงข่ายนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าคณะอนุกรรมการเนี่ยต้องประชุมกันอีกหลายยกก่อนที่จะมีการแถลงสุดท้ายออกมาจริงๆว่าหลักเกณฑ์ในการประมูลคืออะไรซึ่งคาดว่าหลักเกณฑ์สุดท้ายน่าจะได้มาประมาณเดือนพฤษภาคมจากนั้นค่อยมีการประมูลได้ไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับค่ะเรื่องของ 3G เป็นเรื่องที่รอนะคะแล้วก็ลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ไหมนะคะก็เช่นเดียวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการผลักดันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่ตอนนี้ก็รอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเช่นสุวรรณภูมิเฟสที่2นะคะรวมไปถึงรถไฟฟ้าทั้งหมด10สายด้วยนะคะก่อนหน้านี้นี่ก็หาเสียงไว้สำหรับรถไฟฟ้านะคะแต่พอเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยการผลักดันนี้ก็อาจจะยังไม่เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่นักนะคะล่าสุดเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจคุณกิตติรัตน์ นรนองนะคะก็ออกมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าโครงการรถไฟฟ้าทั้งหมด10สายรวมไปถึงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิในเฟสที่2นั้นตอนนี้กำลังเร่งอยู่นะคะมีการหารือร่วมกับทางด้านของกระทรวงคมนาคมค่ะว่าจะผลักดันให้ออกมาเร็วที่สุดแล้วก็เป็นรูปธรรมได้อย่างไรกันบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเม็ดเงินที่จะนำมาก่อสร้างนะคะถ้าหากว่าไปดูจากระบบสถาบันการเงินตอนนี้เนี่ยมีสภาพคล่องที่เหลืออยู่ในระบบเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะคุณผู้ชมก็สภาพคล่องตรงนี้แหละค่ะก็จะนำมาผลักดันให้เป็นโครงการได้ถ้าหากว่าทำได้จริงครับก็จะทำให้เราเห็นทั้งรถไฟฟ้า10สายในเร็วๆนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับที่ทางรัฐบาลแล้วก็ที่ทางสภาพัฒน์เนี่ยเตรียมที่จะมีการผลักดันกันอยู่จะมีการใช้ชื่อโครงการนะครับเป็นภาพใหญ่ว่า Branding Thailand ซึ่งจะเป็นโครงการที่ใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยซึ่งวงเงินที่เขามีการตั้งเอาไว้นะครับจากทางด้านของสภาพัฒน์เขาคิดว่าโครงการ Branding Thailand น่าจะใช้เม็ดเงินอยู่ที่ประมาณ 2.67 ล้านล้านบาทนะครับอันนี้จะเป็นการปูทางไปเพื่อที่เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว 2.67 ล้านล้านบาทเนี่ยจะกระจายไปที่ไหนบ้างจะเป็นการไปเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมครับสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมแล้วก็จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนในภูมิภาคและขณะเดียวกันครับยังเป็นการฟื้นฟูประเทศสร้างจุดแข็งการพัฒนาประเทศด้วยนะฮะถือว่าเป็นโครงใหญ่โคร
ครงการใหญ่ที่ทางรัฐบาลนั้นจะต้องผลักดันออกมาเป็นเมกะโปรเจกต์หลายอย่างภายใต้ร่มที่มีชื่อว่า Branding Thailand ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันนะคะจะถือว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้บรรดาผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และบรรดา SME นั้นเนี่ยมีฐานในการลงทุนที่แข็งแกร่งแล้วก็ลดต้นทุนในการขนส่งได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าไปดูต้นทุนในการทำธุรกิจจริงๆเนี่ยบ้านเราหลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนำร่องไปแล้ว7จังหวัดนะคะแล้วก็โครงสร้างของเงินเดือน 15,000 บาทอันนี้เนี่ยก็ทำให้ต้นทุนของบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นในส่วนของค่าแรงนะคะค่าแรงขึ้นแบบนี้จะบริหารจัดการกันยังไงดีนะคะถ้าหากว่าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการเพิ่มเครื่องจักรลดแรงงานหรืออาจจะให้คนที่เคยทำงานสัก3ประเภทเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น4 5 6 7ประเภทคือจะต้องทำอะไรได้มากกว่าเดิมนะคะพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่กลุ่มของ SME เองเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะต้องปรับเนื้อปรับตัวกันยกใหญ่เลยทีเดียวบางเจ้าที่ปรับไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะจำเป็นนะคะที่จะต้องย้ายฐานไปผลิตสินค้าที่ต่างประเทศนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีสัญญาณออกมาแล้วนะคะในขณะที่มีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายปัจจัยค่ะที่ทำให้บรรดาผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะไปลงทุนต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ของพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจและโลจิสติกภายใต้ระเบียบเศรษฐกิจในบริเวณเขตตะวันออกและก็ตะวันตกนะคะซึ่งเป็นเส้นทางหมายเลข R12 อันนี้ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจเช่นกันนะคะทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลักดันให้กลุ่ม SME เดินทางไปลงทุนที่ต่างประเทศนะคะอย่างทางด้านของคุณพลรชดนะคะเปี่ยมถนอมกรรมการผู้จัดการของบริษัท MDIC Holding นะคะซึ่งเป็นผู้พัฒนาแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้าน SME ที่รวมกลุ่มกันไปลงทุนในต่างประเทศนะคะก็บอกว่าตอนนี้บรรดาเอกชนในกลุ่มของ SME เนี่ยพยายามที่จะรวมกลุ่มการไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเขตของเวียดนามกัมพูชาลาวพม่านะคะเพราะว่าดูแล้วค่าแรงน่าจะถูกกว่าบ้านเรานะคะถ้าว่าผลิตสินค้าออกมาแล้วเนี่ยจะไปแข่งกับนานาชาติได้นะคะก็ต้องรอความชัดเจนเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ยังไม่ได้ตัดสินใจไปตรงๆเนี่ยจะรอดูก่อนว่ารัฐบาลจะช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะคะอย่างเส้นทางหมายเลข R12 ที่เขาบอกว่าเป็นเส้นทางสำคัญค่ะที่จะผลักดันให้สินค้าส่งออกไปได้เนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในอนาคตนะคะที่จะสั้นแล้วก็ขนส่งสินค้าจากไทยไปสู่เวียดนามผ่านทางด้านจังหวัดของนครพนมไปยังท่าแขกในแขวงคำม่วนของลาวแล้วก็ตรงไปยังเส้นทาง R12 นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วก็ทาง BOI เองเนี่ยเขาจะมีการนำบรรดาภาคธุรกิจเนี่ยไปดูสำรวจเส้นทางดูว่าสามารถที่จะนำเส้นทางเหล่านี้หรือว่าใช้กลยุทธ์อะไรที่จะผลักดันให้สินค้านั้นส่งออกได้เพิ่มเติมด้วยนะคะความจริงพอพูดถึงเรื่องของการไปลงทุนในต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็มีข่าวที่ว่ากลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยเตรียมจะไปศึกษาตลาดในอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ารูปแบบจะเป็นการไปหาพันธมิตรของแต่ละประเทศซะมากกว่านะฮะมาดูเรื่องของค่าแรง300กันหน่อยอันนี้ยังไม่จบอีกคุณธนวันครับรายงานผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าแต่ละธุรกิจเจอผลกระทบด้านไหนและเขาปรับตัวไปอย่างไรกับค่าแรง300ก่อนหน้านี้ก็จะมีในกลุ่มของที่ต้องมีการให้รปภ.ให้ในส่วนของแม่บ้านนะครับกระทบไปยังไงบ้างก็ต้องมาขึ้นค่าจ้างพวกเขาล่าสุดครับเรื่องของรปภ.กับแม่บ้านนี้เองส่งผลกระทบต่อค่าส่วนกลางของคอนโดมิเนียมที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่ครับมีการเปิดเผยข้อมูลมาคุณผู้ชมจากทางด้านของ Plus Property นะครับซึ่งเขาเป็นผู้ที่ดูแลอสังหาริมทรัพย์หลายที่ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักหรือว่าสำนักงานต่างๆผู้บริหารของ Plus Property ครับคุณพันวดีโพธิหน่อทองเขาบอกนะครับว่าการปรับขึ้นค่าแรง300เนี่ยทำให้ค่าจ้างรปภ.แล้วก็พนักงานทำความสะอาดต้องปรับขึ้นไปด้วย 40% แล้วไปกระทบต่อค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมากเลยทำให้บริษัทจำเป็นต้องเสนออัตราค่าบริหารอาคารให้กับลูกค้านิติบุคคลในอัตราใหม่ครับอย่างอาคารขนาดเล็กซึ่งมีความสูงไม่เกิน8ชั้นพื้นที่ต่ำกว่า 10,000 ตารางเมตรลงมาอาจต้องมีการปรับขึ้นค่าส่วนกลางประมาณสัก10บาทต่อตารางเมตรครับจากปัจจุบันนี้ที่เขาคิดกันอยู่40ถึง45บาทต่อตารางเมตรเหตุผลที่อาคารไม่สูงเลยต้องปรับขึ้นแพงหน่อยเป็นเพราะว่ามีจำนวนตัวหารมีจำนวนยูนิตค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นคนหารน้อยและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นก็เลยต้องปรับเพิ่มขึ้นแพงเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทีเดียว 40% ค่าส่วนกลางต่อ1ห้องชุดก็เลยต้องสูงตามไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนอยู่คอนโดมีอาคารชุดขนาดใหญ่หน่อยแม้ว่าค่าส่วนกลางเฉลี่ยเนี่ยจะตกอยู่ที่45บาทต่อตารางเมตรก็จะใกล้เคียงกับอาคารเล็กนะครับสำหรับพื้นที่
แต่ว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยมีจำนวนมากกว่าก็จะมีตัวหารมากขึ้นก็เลยจะสามารถเก็บในอัตราเดิมต่อไปได้อีก 2-3 ปีด้วยกันส่วนการปรับขึ้นค่าส่วนกลางของอาคารขนาดเล็กคิดว่าจะสามารถเริ่มต้นได้ในสัญญาปีใหม่นะครับก็คือ2556ที่คิดว่าจะมีการเริ่มจัดเก็บธันวาคม55ไปถึงมกราคม56โอ้นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะใครที่อยู่คอนโดมิเนียมตอนนี้จะเห็นได้นะครับอย่างนิติบุคคลของคอนโดผมเองเนี่ยก็เตรียมเรียกประชุมประมาณสัก2อาทิตย์ข้างหน้านี้เหมือนกันเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าส่วนกลางในอัตราใหม่นี้นี่แหละก็ไม่รู้ว่าจะมีคนไปประชุมเยอะหรือเปล่าพูดถึงค่าส่วนกลางขึ้นแล้วมาดูราคาสินค้าตัวอื่นขึ้นกันบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเพราะว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ํา300บาทแต่ขึ้นเพราะว่าเป็นไปตามกลไกตลาดนะคะอย่างเรื่องของราคาสินค้าตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสินค้าหลายตัวเนี่ยอาจจะมีการปรับขยับเพิ่มสูงขึ้นบ้างนะคะไปดูเนื้อหมูกันหน่อยคุณโมนายปรากฏว่าจะมีการปรับขึ้นในรอบ4เดือนเลยทีเดียวแต่ว่าเป็นการปรับขึ้นของเนื้อสุกรหน้าฟาร์มนะคะขึ้นมาอีกสักประมาณ3บาทค่ะจากเดิมที่ขายกันเนี่ย57-58บาทก็จะขึ้นมาอยู่ที่59-61บาทนะคะการขยับขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามภาวะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจำนวนสุกรต่อตัวเนี่ยลดลงเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนนะคะสงกรานต์ช่วงนี้เองเนี่ยหลายคนคงรู้กันดีว่าอากาศเนี่ยแหมร้อนเหลือเกินในช่วงประมาณเดือนมีนาไปปลายเมษาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าทำให้ราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มเนี่ยก็น่าจะทรงตัวอยู่ที่สักประมาณ62บาทแต่ว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบไปยังราคาจำหน่ายหมูชำแหละหรือว่าหมูเขียงนะคะราคาที่เหมาะสมที่ขายกันเนี่ยก็อยู่ที่สักประมาณ120-130บาทนะคะขึ้นมาแบบนี้จะไปกระทบต่อสินค้าในร้านค้าถูกใจที่รัฐบาลจะผลักดันให้ออกมาหลายร้านได้หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่น่าจะกระทบนะคะน่าจะขายได้สักประมาณ99-101บาทนะคะส่วนเรื่องของน้ำมันปาล์มที่ก่อนหน้านี้นะคะยังไม่ได้มีการนำเข้ามาล่าสุดเนี่ยจะมีการหารือกันอีกครั้งในวันที่12เมษายนนี้นะคะทางคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติก็จะมีการหารือกันค่ะแล้วก็จะเสนอให้มีการอนุมัตินำเข้าปาล์มหลังจากที่ครม.มีการเห็นชอบเข้าแล้วคราวที่แล้วนะคะว่านำเข้าได้ไม่เกิน 40,000 ตันนะคะแล้วก็นำมาป้อนโรงงานผลิตปาล์มขวดให้ขายในราคา42บาทในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะคะอันนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะนำเข้าหรือว่าไม่นำเข้ากันแน่นะคะเพราะว่าผู้ผลิตปาล์มขวดเนี่ยก็เรียกร้องนะคะให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเร่งรัดคณะกรรมการปาล์มเนี่ยนำเข้ามาผลิตได้แล้วในขณะที่บรรดาเกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยก็คัดค้านว่าอย่านำเข้าเลยเดี๋ยวนำเข้าแล้วราคามันจะตกนะคะก็รอดูความชัดเจน12เมษายนนี้นะคะแหมแต่ว่าท่ามกลางเรื่องร้ายๆเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพนะครับก็มีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันเมื่อวานนี้สรุปเรื่องของงานมอเตอร์โชว์คุณผู้ชมทราบไปแล้วนะครับว่ายอดจำหน่ายรถยนต์มีมากถึง 56,997 คันส่วนงานสัปดาห์หนังสือเองนะครับซึ่งจัดในเวลาไล่เลี่ยกันเลยครับ29มีนาคมจนมาถึงวันที่8เมษายนยอดขายก็เกินเป้าเหมือนกันนะฮะแล้วก็เติบโตขึ้นถึง 10% เทียบกับปีก่อนคนเดินนี่แทบจะเรียกได้ว่าต้องไหลกันไปอ่ะเพราะว่าในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยจริงๆมีงานหนังสืออยู่1งานนะคะช่วงนั้นเนี่ยมหกรรมหนังสือแห่งชาติปี2554แต่ว่าแหมน้ำเริ่มท่วมแล้วนะหลายคนที่จะไปซื้อหนังสือเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีกระจิตกระใจไม่ค่อยจะมีอารมณ์ไปซื้อหนังสือเท่าไหร่ก็อ่ะเดี๋ยวค่อยซื้อละกันนะคะพอหนังสือที่ตัวเองวางแผนไว้ว่าจะซื้อแล้วไม่ได้ซื้อเนี่ยนะคะในปีที่แล้วพอมาปีนี้มีงานใหญ่รออยู่ตั้งแต่ต้นปีแบบนี้เนี่ยก็มาซื้อในงานนี้เลยเลยทำให้ยอดขายเนี่ยทะลุเป้านะคะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เลยทีเดียวสำหรับยอดขายหนังสือรวมในงานปีนี้นะคะปรากฏว่าทางคุณวรพันธ์โลกิจสถาพรนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะก็บอกว่าพอไปดูยอดรวมในการขายในปีนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเลขโต 10% นะคะยอดขายรวมอยู่ที่400ล้านบาทนะคะงานจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปีนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายนะคะไม่เพียงแต่ยอดที่โตขึ้น 10% คนเข้าร่วมชมงานเนี่ยก็โตขึ้นด้วยนะคะเขาตั้งเป้าว่าน่าจะมีคนมาดูหนังสือมาซื้อมาหาบางคนมาดูแต่ว่าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเนี่ยน่าจะมีคนเข้าร่วมสักประมาณ 1,500,000 คนแต่พอเอาเข้าจริงๆสรุปตัวเลขแล้วเนี่ย 1,700,000 คนเลยทีเดียวนะคะมีตัวเลขของหนังสือที่ออกปกใหม่เนี่ยประมาณ 3,000 ปกนะคะได้รับความนิยมมากมายหนังสือแนวที่ยังขายดีเป็นประจำเนี่ยติดอันดับ
ฮอตฮิตเลยเนี่ยก็ยังเป็นแนววรรณกรรมนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแนววรรณกรรมเยาวชนนวนิยายแล้วก็การเมืองสังคมปรัชญารวมไปถึงศาสนาด้วยปีนี้เนี่ยจากการสำรวจดูผู้เข้าชมงานแล้วคุณวนายนอกจากจะมีเยาวชนที่จะไปซื้อหนังสือเพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาแล้วเนี่ยกลุ่มของคนทำงานกับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานกันเยอะคุณวันไหนก็ไปมาหลายวันใช่ไหมคะใช่แล้วฮะก็ไปได้หนังสือแนวทางการบริหารจัดการเรื่องของ HR ดีๆมาหลายเล่มนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็นี่แหละครับมีของสำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยหรือถ้าเกิดว่าเอาละไม่ชอบการอ่านเดี๋ยวรอหน่อยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์มาให้ฝากคุณผู้ชมกันว่าช่วงนี้นะครับเทรนด์เกี่ยวกับการรับสมัครงานเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงการบริหารตัวเองการบริหารองค์กรต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยยังไงนะฮะเดี๋ยวจะมีหมายฟังกันน่าจะเป็นช่วงประมาณสงกรานต์นี่แหละวันหยุดยาวนี้อย่าลืมนะครับต้องเปิดดูชั่วโมงธุรกิจด้วยนะค่ะถ้าหากว่าใครพลาดจริงๆไปต่างจังหวัดจริงก็ติดตามได้ทาง Facebook ของโต๊ะข่าวเศรษฐกิจนิชั่นทีวีด้วยเช่นกันใช่ฮะอ่ะพักกันก่อนครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูแบบตาแดงๆกันหน่อยครับสำหรับการเปิดทำการของหุ้นไทยวันนี้หลังจากหยุดยาวมา4วันติดตามช่วงหน้าครับ